ีครับถามด้วยนะว่าเมากันหรือเปล่าที่มานั่งหลังจากที่ปิดกองอำนวยการไฟป่านครนายกครับเรารับแจ้งพบไฟป่าอีกทีตอนกี่โมงครับเราได้รับการประสานเมื่อประมาณ3ทุ่มครึ่งครับครับว่ามีไฟลงจากหลังอ่างเก็บน้ำใต้ทองซึ่งเป็นแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเราเลยจัดกำลังขึ้นมาดูครับก็คือพบเป็นแนวไฟวงกว้างกำลังลงมาด้านหลังอ่างเก็บน้ำใต้ทองไฟค่อนข้างรุนแรงครับแล้ววันนี้เรามีภารกิจที่เราจะขึ้นไปดับหรือว่าจะเฝ้าก่อนนะครับค่ำคืนนี้คือจากกำลังเฝ้าอยู่ด้านล่างครับเราไม่สามารถขึ้นไปได้เนื่องจากรับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกับดักสัตว์ค่อนข้างเยอะเป็นอันตรายต่อเจ้าที่ที่จะขึ้นไปครับเราอยู่กันตั้งแต่กี่วันแล้วครับภารกิจนับคร่าวๆประมาณ7วันครับวันนี้ประมาณวันที่7ครับเหนื่อยมั้ยครับตอนนี้ค่อนข้างอ่อนล้ากันแล้วครับแต่ก็ยังพร้อมอยู่นะครับพร้อมครับพร้อมครับมีร้องขอเราสามารถช่วยเหลือได้ตลอดครับกูภัยมั่วสุมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ